าดูแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทยนะครับเพิ่งจะออกมาเป็นความเห็นเกี่ยวกับการทำประชามติเพราะว่ามีระเบียบของกกต.ออกมาแล้ว3ฉบับด้วยกันแล้วก็มีความเห็นของพรรคการเมืองเพื่อไทยก็เป็นพรรคแรกที่วันนี้แถลงการออกมาค่ะช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีการออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะเรื่องของการที่จะทำประชามติในวันที่7เดือนสิงหาคมนี้แล้วคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเขาก็ออกแถลงการออกมานะคะมีใจความสำคัญก็คือเรื่องของการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญค่ะทางพรรคเพื่อไทยมองนะคะว่าการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจำเป็นจะต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องชอบธรรมโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมในทุกๆขั้นตอนตลอดจนควรจะเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายข้อดีข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญด้วยก่อนที่ประชาชนจะได้ไปลงคะแนนออกเสียงว่าจะรับหรือไม่ยอมรับกติกาดังกล่าวนี้คือถ้าไปดูในพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติแล้วพรรคเพื่อไทยมองว่ามาตรา7ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็เผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติไว้ก็จริงค่ะแต่ว่ามาตราที่61กฎหมายฉบับนี้ไปกำหนดข้อห้ามที่เข้มงวดแล้วมันขัดกับหลักการในมาตราที่7ครับผมแล้วก็ยังมีการกำหนดโทษนะครับของผู้ที่ฝ่าฝืนเอาไว้ค่อนข้างสูงโทษหนักสุดจำคุกถึง10ปีแล้วก็มีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นการเปิดช่องให้กับเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจตีความการกระทำของบุคคลซึ่งมันเป็นการให้ขอบเขตที่ค่อนข้างกว้างมากไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าการกระทำแบบไหนที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือว่าขัดกับตัวของกฎหมายฉบับนี้แล้วนอกจากนี้ครับยังมีการปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลของประชาชนยังเป็นการใช้มาตรการทางกฎหมายแบบเผด็จการซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตราที่4เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนอันนี้เป็นมุมของพรรคเพื่อไทยที่เขามองเอาไว้แบบนี้ก็เลยมีข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลและคสช.ครับคือ1ให้รัฐบาลและคสช.ต้องแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559ในมาตราที่7และมาตราที่61ให้มีความสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนสามารถที่จะมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์อภิปรายแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเต็มที่ครับส่วนข้อที่2นะคะทางฝั่งของกกต.ก็ควรที่จะรีบเผยแพร่ระเบียบปฏิบัติตามพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติให้มีความชัดเจนเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นและการเผยแพร่ความคิดเห็นของบุคคลโดยสุจริตและในทางวิชาการก็เป็นสิ่งโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ผลประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะออกมาต้องสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนด้วยนะคะซึ่งทางฝั่งของกกต.ก็บอกว่าเดี๋ยววันที่29นี้จะมีการประชุมร่วมกันซึ่งข้อปฏิบัติต่างๆที่จะสามารถออกมาแสดงความคิดความเห็นได้ในขณะนี้เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นสิ่งที่หลายคนอยากรู้ว่าอะไรบ้างคือสิ่งที่ทำได้อะไรบ้างคือสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในการทำประชามติในครั้งนี้หรือว่าเป็นการให้ความเห็นในครั้งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ากฎระเบียบที่ชัดเจนนั้นจะออกมาให้เห็นเร็วที่สุดเมื่อไหร่นะครับ